รายการเรื่องจริง Night Life ได้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโดยครบถ้วนแล้วได้เวลาเติมสาระและความบันเทิงไปพร้อมกันกับเรื่องจริง Night Life ช่อง7 HDบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life โลกจิตชอบออกกำลังกายอะไรที่ง่ายๆเราก็ทำให้มันยากเอาเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชักไอ้เขาเรียกว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นแป๊บเหล็กแล้วก็ตัดเป็นเขาเรียกปากฉลามแต่ถ้ามาแทงพุงคนไส้ก็จะพุ่งออกมาแล้วเขาก็เอาอันนั้นแทงชัวแล้วเราก็มีส่วนในการใช้ชีวิตแล้วก็ผูกพันมากเพราะว่าเราคล้องท่านกระดาษเคยเห็นผีปอบอยู่ในบ้านตัวเองอ่ะเป็นผู้หญิงตัวดำๆผมยาวอยู่หน้าห้องน้ำนะแล้วก็นั่งกินโอ้โหพีเคขนลุกนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะเข้าสู่ Variety ก่อนนอนกับรายการเรื่องจริง Night Life ของเราครับซึ่งพบกันประจำแบบนี้ทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD คุณผู้ชมครับในดึกแบบนี้เราขออนุญาตปลุกคุณผู้ชมที่กำลังง่วงเหงาหาวนอนกันดีกว่าด้วยเรื่องราวของแขกรับเชิญที่เขาบอกว่าสุดจริงๆชีวิตที่ผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษของเขาเนี่ยบอกนะครับว่าไม่มีกั๊กคุณอึ้งแน่ๆและคุณจะได้ข้อคิดจากเรื่องราวของเขาด้วยไม่มีใครอีกแล้วนะครับที่ชีวิตจะสุดสนุกและพลังเยอะเท่าเขาคนนี้เรื่องจริงในไลฟ์ขอต้อนรับยอดมนุษย์สุดขีดพี่ต๊อกซุปเปอร์กอนสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กเจนใหม่จะไม่ทราบว่าพี่ต๊อกของเราเนี่ยก็คือต้นแบบแดนเซอร์ยังไหวอยู่ไหมพี่พร้อมตลอดเวลาครับถ้าพร้อมแล้วพี่มิวสิกมาโอ้ก็คือตั้งแต่สมัยพี่ต้องอยู่พี่เจครับใช่ไหมตอนนั้นพี่เป็นแดนเซอร์พี่เจด้วยครับผมยังจำท่าเต้นแววตาได้ไหมโอ้มันอยู่ไปในสะดือแล้วฮะจริงเหรอขอแววตาแววตาของเธอทันทีใครเข้ามาพอเนี่ยท่านั้นสามรอบแล้วสมัยก่อนมันท่าไม่เยอะฮะแล้วก็ฟรีสไตล์แล้วก็กลับมาท่าเหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะมีท่าขายในแต่ละเพลงก็เฮ้ยก็จะมีท่าอาจจำได้อาจจะอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแล้วก็เอ็มซีแอมเมอร์ก็จะเป็นพวกตึง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 แล้วก็ตึง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 แค่นี้เองคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มันโอ้โหดีเทลเยอะอันนี้แค่ปล่อยพลังเบาๆนะน่าจะไม่เกิน 10% เอางี้ดีกว่าไปคุยกันต่อเดี๋ยวพี่ไปได้ครับผมคุณผู้ชมครับข้อมูลที่ผมได้มาจากทีมงานเขาบอกว่าภรรยาพี่ต๊อกเนี่ยได้พาไปวิเคราะห์ลายนิ้วมือที่เกี่ยวข้องกับสมองผลออกมาเขาบอกว่าพี่เนี่ยคนแบบพี่เนี่ยมีแค่ 3% บนโลกใบนี้ซึ่งอาจจะมีอาการคือตอบไม่ตรงคำถามบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมจะพยายามถามไม่ตรงคำตอบพี่โอเคไหมครับผมพี่อีก 3% คืออะไรอ่ะเขาบอกว่ามันการในความคิดกับการมุมมองครับมุมมองที่กลับกับคนอื่นการที่เราเป็น 3% นี่มันมีอำนาจพิเศษเลยไหมพี่เหนือกับชาวบ้านธรรมดาไหมก็บางที
อะไรที่ง่ายๆเราก็ทำให้มันยากอะไรบางอย่างที่มันเขาทำไม่ได้เราทำได้อะไรเงี้ยเราได้ใช้เหตุผล 3% เนี่ยเป็นข้อแก้ตัวกับภรรยาไหมเหตุผล 3% ก็ประมาณนึงอะแบบว่าก็มันเป็นแบบนี้ไงแล้วก็อย่าลืมนะเธอเลือกมาแล้วนะเธอเลือกมาแล้วนะแล้วเธอจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับว่าพี่ต๊อกพี่ชายของเราเนี่ยเป็นคือผมรู้จักแกตั้งแต่แกเป็นแดนเซอร์จนถึงทุกวันนี้ผมยังมีความรู้สึกอยู่ว่าพี่ยังแอคทีฟเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยถามจริงว่าไปเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนเรี่ยวแรงนะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนในเวลาไปคุยกับแอดเงี้ยแอดก็บอกว่าโรคจิตนะชอบออกกำลังกายก็เลยมันเหมือนกันเพราะว่าตอนเด็กๆไม่แข็งแรงตอนนั้นเหมือนกับเราไปมีที่ปรึกษาเป็นไอแอดสมบัติเมทานีก็เห็นไอแอดอยู่ตลอดเวลาเลยเฮ้ยแอดเขาเป็นยังไงนะเขาทำไมออกกำลังกายตลอดเวลาเพราะเวลาเขาน้อยเขาก็เลยใช้ลูปหรือว่าแพทเทิร์นของการออกกำลังกายเขาเนี่ยไปกับชีวิตประจำวันไม่ถึงอะไรพี่หมายถึงว่ากินข้าวเสร็จมือช้อนนี่กำลังตักข้าวอยู่มือซ้ายก็ยกดัมเบลอย่างเงี้ยเหรอก็ขนาดนั้นเลยป่ะตอนกินนี่อาจจะประมาณแค่ถ้าเขาเรียกว่าตูตะพอตูตะก็หมายถึงนั่งค้างไว้อย่างเงี้ยอ้าวว่าไงอ่ะอ๋อเหรอนะวันนี้ดีนะอ๋อวันนี้เราคุยกันนี่อย่างน้อยเราก็ได้ร่างกายนะครับพี่นะเราได้ร่างกายตลอดทั้งชั่วโมงนะพี่นะเราคุยนั่งนั่งดีนั่งดีเถอะแล้วพอที่เขาไปว่ายน้ำจมน้ำตายเพราะเราทำไมอ่ะตะคิวกินมานั่งคุยกับเราใช้พลังเยอะเด็กผู้ชายชื่อต๊อกเป็นยังไงแต่มีวรกรรมตอนเด็กๆพี่ก็แม่ตีบ่อยฮะครับขโมยเงินแม่ด้วยนั่นไงเพราะว่าตอนเด็กๆก็มันที่บ้านเป็นร้านค้ามันอะไรมันจะมีแบงค์นี่มันดึงง่ายอยากได้นวมได้นวมชกมวยก็เลยเอาตังค์แม่ไปซื้อนวมแต่มันไม่มีนวมขายเรายังเด็กเกินไปที่เราไม่รู้ว่ามันมีร้านกีฬาหรืออะไรเราเห็นว่ามันอยู่ที่ร้านขายของชำหน้าโรงหนังที่เวลาเราไปจับฉลากเบอร์หนึ่งปุ๊บเราไปลุ้นว่าออกเลขออก97อ๋อ97อะไรอ่ะโอ้แบ็คเลเบลไม่อยากได้เลย อยากได้นวมเลย ก็ไปจับทุกวันอ่ะจับจนฉลากมันหมดอ่ะแล้วเฮียเขาคงเฮ้ยอยากได้อะไรวะผมอยากได้นวมเฮียมึงเอามาอีก20มึงเอานวมไปเลย ไปเป็นเดือนปรากฏว่านวมนั้นหมดไปเท่าไหร่พี่ทั้งหมดหลายร้อยนะก็จนแผงฉลากหมดจนแผงฉลากหมดแล้วนวมยังไม่ออกเลย ออกแต่เหล้ามั่งออกแต่น้ำมันลมคราวนี้เขาเห็นท่าไม่ดีเขาก็เอามา20บาท okay. นวมแค่คู่เดียวมันทำให้เราพบกับความสามัคคีเขาเรียกว่าความเป็นปึกแผ่นของชุมชนเลยนะ สมัยก่อนแถวบ้านเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนี้มันจะใครเดินผ่านบ้านกันไม่ได้เลยพวกเรามีสีมีเส้นมีขีดเส้นหน้าบ้านไงเมื่อก่อนมันเป็นยุคลูกผู้ชายไม้ตะพดทุกบ้านมันจะมีไม้ตะพดหมดเลยพอเราเดินไปเหยียบบ้านมันเราไปเหยียบไอ้ฐานเนี่ยมันจะเดินมาตีหัวเราปักปักเราต้องวิ่งหนีต้องหลบไปไหนต้องหลบแล้วก็ทีนี้พอมีนวมขึ้นมาอันหนึ่งนวมอันเนี้ยก็เอานวมอันเนี้ยไปชกแถวนั้นแหละไล่ชกทุกคนเลยมาฮะก็จัดผู้ใหญ่มันก็มาหน่อยก็เฮ้ยตัวเท่าๆกันชกพอชกไปชกมามันก็เริ่มเฮ้ยมารวมกลุ่มกันไอ้เราก็ไปชกกับเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันพบสันติภาพว่าเงินสามารถซื้อทุกอย่างได้เกือบจริง เพราะไปชกมาแล้วฟันหลอ ฟันมันแหลมอ่ะ เหมือนปิรันย่าเราไปชกปุ๊บเราก็ไม่กาดเจตนาโดนฟันมันเลือดมันไหลพอเลือดมันไหลมันถอดนวมกัดกรรมการเสร็จมันกัดทุกคนเป็นซอมบี้เลยคนนี้มันกัดพวกเราก็วิ่งหนีกระเจิงเลยเสร็จปุ๊บวิ่งไปปลูกต้นไม้ไปอยู่บนต้นฝรั่งอ่ะอยู่บนต้นฝรั่งปุ๊บมันก็เดินมาข้างล่างมึงลงมาเมื่อไหร่กูจะกัดมึงปัดปัดปัดมึงระวังอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้จะลงไปได้ไงมันนานเมื่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมึงเอาเปล่าไม่เอาไม่ต้องจะกัดเอางี้แล้วกันมีไอศครีมน้ำแข็งใสต่ออีกด้วยงั้นโอเคทำให้รู้ว่าบางอย่างต้องใช้เงินตอนนั้นเริ่มรู้แล้วเริ่มขโมยเงินเริ่มเลยคุณผู้ชมครับถ้าย้อนเวลากลับไปประมาณ15นาทีที่แล้วผมถามแกคำถามเดียวแกตอบ15นาทีเนี่ยผมบอกแล้วมันมีเรื่องราวอันนี้ต้องลองหั่นดูต้องหั่นดูไม่เป็นไรพี่ผมชอบพี่สไตล์แบบนี้พี่เด็กผู้ชายก่อนเด็กผู้ชายชื่อต๊อกตอนเด็กเป็นไงคิโลโตขึ้นมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไปอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือเจอว่าเด็กไม่แข็งแรงเนี่ยควรจะทำยังไงก็บ้าหนังสือตอนนั้นบ้านักมวยคนนึงชื่อโทมัสเฮิร์นชุกเลเรโอนาร์ดมาวินแฮกเลอร์อะไรพวกนั้นชกเขาเป็นนักชก80ที่แบบสุดยอดใช่พี่ใช่ก็ไปอ่านเจอว่าโทมัสเฮิร์นเนี่ยเป็นโรคหืดหอบแต่ทำไมมาเป็นแชมป์โลกได้วะ
ก็ไปเปิดปุ๊บแม่พาไปหาหมอหมอเลยบอกแนะนำว่าให้ลูกชายเลือกเล่นกีฬาโทมัสเฮิร์นเหมือนจะเป็นพวกกึ่งบริโอเลยนะแต่ก็มาเป็นแชมป์โลกได้เราก็เฮ้ยเราต้องทำได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดอ่ะพี่เริ่มเล่นกีฬาก่อนที่จะเข้าอมรศิลป์หรือว่าหลังจากเข้าโรงเรียนอมรศิลป์แล้วเล่นก่อนก็ตั้งแต่ตอนเด็กกันแหละพอไม่แข็งแรงปุ๊บพอโตขึ้นมาเราต้องแข็งแรงแล้วก็ปั่นจักรยานขึ้นเขาดื่มน้ำตอนเช้าเนี่ยเวลาประมาณตอนอมรศิลป์ก็ทำฮะวันละ5-6แก้วหนังสือเจอว่าน้ำเนี่ยมันมีส่วนเพิ่มมวลในร่างกายแล้วเนี่ยมันจะไปขยายทำให้เราแบบสดชื่นและแข็งแรงก็เริ่มดื่มน้ำแล้วมันก็ใช้ได้จริงใช้ได้จริงแล้วเราก็วิ่งด้วยนะวิ่งขึ้นเขาทุกวันหลังจากนั้นปั่นจักรยานขึ้นเขาตอนประมาณนั้นนะตอน10ขวบอ่ะพี่ต้องเล่าให้ฟังถึงวีรกรรมของประธานที่ชื่อลัมโบ้หน่อยประธานที่ชื่อลัมโบ้ตอนผมไปอยู่อำนวยมันก็นั่นแหละที่เราวิ่งกันมาซ้อมกันมาเพราะต้องมาอยู่โรงเรียนนี้ละเราต้องแข็งแรงเพราะว่าประธานที่ชื่อแลมโบ้เกิดสะสมจากตอนม.ต้นด้วยฮะม.ต้นเพราะว่าตอนไปอยู่อำนวยศิลป์ได้ไปอยู่ตอนม.ต้นประมาณช่วงม.สามเข้ามาจากโรงเรียนธรรมะก่อนธรรมะคือโรงเรียนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่เด็กจะต้องนั่งวิปัสสนานั่งกรรมฐานนะฮะแล้วพอมาเรียนอำนวยศิลป์โลกมันเปลี่ยนพอตอนม.ต้นเนี่ยโดนรังแกบ่อยโดนแทงด้วยใช่ไหมพี่โดนจริงไปทำในท่าไหนอะก็ไปเดินผ่านสลัมตรงกิ่งแก้วแถวนั้นพอเลิกเรียนแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราไม่เหมือนเด็กในยุคนี้ในยุคนี้เนี่ยสบายรถลาแล้วก็มีรถไฟเราต้องนั่งรถเมล์ไปพอไปรถเมล์เนี่ยเราไม่ได้นั่งฮะเราเป็นเด็กผู้ชายมอต้นมออะไรเนี่ยเราก็ไปนั่งในสุดเราก็จะได้นั่งอะไรก็ไปดักขึ้นต้นทางฮะมันก็ต้องผ่านสลัมพอผ่านสลัมปุ๊บเราไปเจอพวกเด็กแบบในแถวนั้นก็มาดักป้นเราก็เอาตะปูประมาณ10นิ้วนะตอกไปที่ไม้หน้า3แล้วมาดักปนเราเฮ้ยมึงอำนวยศิลป์นะผ่านแถวนี้ไม่ได้นะเว้ยถ้าผ่านต้องโดนตะปูเจาะหัวก่อนเลยเราก็มีเงินเท่าไหร่ก็ให้พอวิ่งออกไปแล้วอ่ะก่อนที่จะโดนแทงนะวิ่งออกไปพวกนี้มันไล่ตีเราเราก็วิ่งไปที่ปากซอยตรงประมาณทะลุไปแถวประเทืองวิทย์นะฮะสตรีประเทืองวิทย์เขาทะลุไปปุ๊บเราไปเห็นเอ๊ะนั่นมันรุ่นพี่เรานี่นะใส่กางเกงสีดำก็เรียกพี่ให้พี่มีเรื่องนายแต่เขาไม่ใช่โรงเรียนเราเขาคือโรงเรียนประชาชื่นมากับเทคโนประชาชื่นแล้วเขาเห็นเราภาพมันตัดสลับคนเราเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองพอมันมองกลับด้านมันก็เลยกลายมาเป็นเฮ้ยเอามีเรื่องเปล่าเอาไงวะข้างในพวกเพียบเลยเล่มาแต่จริงเราไม่ใช่เราพี่ไม่มีเรื่องเลยเขาลงมาพร้อมอาวุธครบมือเลยผมมากับเพื่อนผมหายไปเฮ้ยหายไปไหนวะกลุ่มนี้เขาก็มาประมาณเกือบ10คนอะแต่ละคนคือเราดูได้เลยว่าตอนนี้เรากำลังจะ15นะแต่ดูพี่ๆเขาน่าจะเกิน25เดี๋ยวเข้ามาแบบคล้ายๆหน้าแบบเยิ้มเอาเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชักไอ้เขาเรียกว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นแป๊บเหล็กแล้วก็ตัดเป็นเขาเรียกปักฉลามแล้วเวลาแทงเนี่ยเอาไว้แทงข้าวมันจะพุ่งออกมาแต่ถ้ามาแทงพุงคนไส้ก็จะพุ่งออกมาไส้ก็พุ่งมาแล้วเขานั้นแหละแทงเราเลยเรากำลังยืนอยู่แล้วเขาก็เอาไว้นั่นทางชั่วแล้วเราก็แต่ตอนนั้นในใจตระหว่างที่เขาเดินเข้ามาไม่ถึง4เมตรเนี่ยเราเริ่มสวดมนต์แล้วนะพุทโธอรหังพุทโธธัมมังพุทธังอรหังพุทโธเมตตาคุณนางอรหังเมตตามั่งยืนตายแบบมองครับเขาคงไม่อยากทำมั้งเขาก็แทงแต่เขาหยุดขออนุญาตเบรกวีรกรรมแลมโบ้ไปก่อนนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อที่เรื่องจริงไนท์ไลฟ์ครับมันเป็นโต๊ะบอลผีเข้าสิงกลับไปบ้านคืนนั้นน้ำตามันไหลมาเฮ้ยเงินที่ทำมาทั้งหมดจาก500บาทจนสุดท้ายไปจบที่คู่ละล้านบาทเรื่องจริง Night Life